เราเขียนรวมๆว่าเราต้องการดีเซลเจเนเรเตอร์เซตพอจีนเสนอข้อ propose มาเนี่ยจีนเสนอเป็น 16V369 ตามที่เป็นข่าว396แล้วก็ตบท้ายด้วยว่า GB31L GB31L เนี่ยแปลว่าผลิตในจีนนะครับก็ต้องกราบขอโทษประชาชนที่จะรู้สึกว่ากองทัพเรือทำไมไม่พูดอะไรออกมาเมื่อผมมารับหน้าที่ได้ทำหนังสือถึงจีนขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลบางส่วนได้ไหมที่ผ่านมาเรายังไม่ได้ทำหนังสือมันก็เป็นมารยาทระหว่างประเทศตอนนี้จีนอนุญาตให้เปิดได้ตามที่กองทัพเรือเห็นว่าจำเป็นนะครับเดี๋ยวผมไล่เรียงให้ทุกท่านฟังนะครับจีนตอบไปแล้วก็ตอนทำ Scope of Work ก็เขียนแค่ Diesel Generator Set พอจีนเสนอมาจีนเสนอเครื่องยนต์ 16V396 และจบด้วย GB31L นั่นแปลว่าเครื่องนี้ผลิตในจีนนะแปลว่าขณะนั้นจีนยังคงได้ลิขสิทธิ์จากเยอรมันในการทำใช้งานแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตด้วย